วันนี้เดี๋ยวเราจะมาขึ้นเรื่องใหม่กันนะครับเรื่องนี้ก็ยังอยู่ในหมวดของคลองเหลวอยู่ก็คือเป็นปรากฏการณ์นึงที่ยังเกิดในสสารในรูปแบบของคลองเหลวอยู่นะครับเรื่องนี้ชื่อว่าเรื่องความตึงผิวความตึงผิวเนี่ยเป็นชื่อไทยส่วนชื่อภาษาอังกฤษของมันก็คือ surface tension โอเคถ้าเราจะมาเรียนเรื่องความตึงผิวอันนี้ครับเราก็ต้องรู้ศัพท์เกี่ยวกับมันก่อนศัพท์เกี่ยวกับมันก็คือเราจะศึกษาเรื่องแรงตึงผิวก่อนโดยเราต้องรู้ไว้ก่อนนะครับว่าแรงตึงผิวเนี่ยมันไม่เท่ากับความตึงผิวชื่อมันก็เขียนไม่เหมือนกันแล้วใช่ไหมครับไอ้นี่แรงส่วนไอ้นี่ความมันไม่เท่ากันนะเดี๋ยวพี่จะอธิบายว่ามันไม่เท่ากันเพราะอะไรโอเคมาดูกันที่แรงตึงผิวครับแรงตึงผิวเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือ surface tension force นิยามของมันก็คือแรงตึงผิวเนี่ยครับเป็นแรงที่พยายามยึดติดผิวของเหลวเอาไว้โอเคนะโอเคแรงตึงผิวคือแรงที่พยายามยึดติดผิวของเหลวเอาไว้ซึ่งถ้าเราศึกษาเรื่องแรงครับมันก็ต้องศึกษาเรื่องทิศของแรงด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าทิศกับแรงเนี่ยเป็นปริมาณที่มาคู่กันคือมันมีแรงก็ต้องบอกทิศได้ใช่ไหมครับดังนั้นทิศของแรงตึงผิวเนี่ยทิศจะขนานกับผิวของเหลวแต่ว่าทิศของแรงตึงผิวเนี่ยครับจะตั้งฉากกับเส้นขอบวัตถุโอเคโอเคความแรงตึงผิวเนี่ยสรุปก็คือเป็นแรงที่พยายามยึดติดผิวของเหลวเอาไว้แล้วก็มีทิศขนานกับของเหลวแล้วก็มีทิศตั้งฉากกับเส้นขอบวัตถุยกตัวอย่างง่ายๆในปรากฏการณ์แรงตึงผิวครับก็คือน้องอาจจะเคยทำน้ำหกบนโต๊ะน้ำหกบนโต๊ะเนี่ยครับจะสังเกตได้ว่าเป็นความน่าจะเป็นที่สูงมากที่น้ำที่หกบนโต๊ะเนี่ยมันจะขดตัวรวมกันเป็นรูปวงกลมใช่ป่ะเป็นรูปวงกลมหรือว่าหยดน้ำในห้องน้ำเนี่ยจะเป็นรูปวงกลมนี่ถ้าพี่มองในแนวโต๊ะอะในแนวระดับของโต๊ะนะมันจะเป็นแบบนี้หรือว่าถ้าพี่มองในมุมข้างบนของโต๊ะถ้าเราทำน้ำหกลงไปครับถ้าโต๊ะเป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมไอ้น้ำของเราเนี่ยมันก็จะคือเป็นลักษณะวงกลมหน่อยใช่ป่ะไอ้ปรากฏการณ์เนี่ยอธิบายได้ด้วยเรื่องแรงตึงผิวโอเคนะเพราะว่าแรงตึงผิวนะครับจากนิยามของมันเนี่ยคือแรงที่พยายามยึดติดผิวของเหลวเอาไว้ให้มากที่สุดใช่ไหมครับการที่จะยึดติดของเหลวเอาไว้ให้มากที่สุดเนี่ยรูปทรงที่เหมาะสมที่สุดของมันเนี่ยครับถ้าเกิดการดึงตั้งฉากกับเส้นขอบวัตถุในทุกด้านเนี่ยรูปทรงที่ออกมาเนี่ยครับมันมักจะเป็นรูปวงกลมโอเคป่ะเหมือนกับมีรูปอะไรก็ไม่รู้ที่มันไม่สมมาตรเนี่ยครับแต่ว่าแรงตึงผิวเนี่ยครับมันดึงเข้ามา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 จนสุดท้ายเนี่ยครับมันก็จะกลายเป็นรูปวงกลมถูกป่ะครับโอเคปรากฏการณ์นี้ก็อาจจะอธิบายได้เรื่องได้จากเรื่องแรงตึงผิวอันนี้โอเคนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าพี่มีเหรียญอันหนึ่งซึ่งเป็นเหรียญที่มันสามารถลอยน้ำได้มันสามารถลอยปิ่มน้ำได้ปิ่มน้ำได้โดยไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับตกลงไปในน้ำเลยโอเคป่ะเช่นพี่เอาเหรียญเนี่ยมาลอยในน้ำ
จะเห็นได้ว่าไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของเหรียญเนี่ยจมน้ำไปเลยแต่ว่าเป็นผิวน้ำเนี่ยครับที่มันลดระดับลงไปนิดนึงโอเคจากเรื่องเนี้ยครับที่เขาบอกว่าทิศของแรงดึงผิวเนี่ยมันขนานกับผิวของของเหลวใช่ป่ะแต่ว่าตั้งฉากกับผิวของวัตถุก็สามารถอธิบายได้ด้วยรูปนี้ก็คือเหรียญเนี่ยครับทิศของแรงดึงผิวเนี่ยมันก็ต้องเป็นขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมครับคือมันขนานกับผิวของของเหลวคือของเหลวตรงเส้นขอบวัตถุเนี่ยมันเหมือนกับมันพยายามมันจะเป็นรูปอย่างเงี้ยครับทิศของแรงก็ตั้งฉากกับเส้นขอบวัตถุรอบเหรียญรอบจนคือแรงเวกคือเวกเตอร์ของแรงมันไม่ได้มีแค่นี้นะแต่ว่าพี่เขียนแค่นี้โอเคป่ะจนแรงมากเนี่ยครับรวมกันก็จะเป็นแรงใหญ่คือซิกมา F และไอซิกมา F เนี่ยแหละครับคือแรงตึงผิวของเราจากปรากฏการณ์เนี่ยครับก็สามารถอธิบายได้ด้วยแรงตึงผิวเหมือนกันก็คือถ้าแรงตึงผิวเนี่ยครับถ้าเหรียญลอยได้อยู่แบบนี้ใช่ไหมแรงตึงผิวก็ต้องเท่ากับน้ำหนักของวัตถุโอเคหรือถ้าเขียนเป็นสมการก็คือซิกมา F เท่ากับน้ำหนักของวัตถุก็คือถ้าเหรียญมีมวลก็เป็น mg ใช่ป่ะก็เขียนเป็นสมการได้ดังนี้โอเคหรือว่าถ้าพี่จะเขียนรูปอีกสักรูปนึงก็คือสมมติว่ารูปของพี่เป็นเข็มเนี่ยครับมันลอยน้ำเดี๋ยวเอามุมใหม่ดีกว่าเข็มลอยน้ำแรงตึงผิวก็ต้องทิศยังไงครับแรงตึงผิวเนี่ยก็ต้องทิศตั้งฉากกับเข็มใช่ไหมครับเพราะว่าเข็มก็เป็นผิวสัมผัสของของเหลวชนิดนั้นใช่ป่ะก็จะเป็นมีแรงรับเป็นแรงซิกมา F ใช่ไหมครับถ้าเข็มลอยน้ำได้พอดีก็แสดงว่าแรงตึงผิวต้องเท่ากับน้ำหนักเข็มใช่ไหมครับหรือถ้าจะเขียนสมการก็คือซิกมา F เท่ากับ mg โอเคนะจะเห็นได้ว่าถ้าของเหลวนะครับถ้าแรงซิกมา F เนี่ยคือแรงตึงผิวของเราใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่าถ้าผิวสัมผัสของวัตถุเนี่ยมันยิ่งยาวมากขึ้นมันก็จะมีเวกเตอร์ของแรงมากขึ้นใช่ไหมครับทำให้ซิกมา F ก็มากขึ้นตามไปด้วยใช่ป่ะดังนั้นเราอาจจะสรุปได้อีกในนึงว่าถ้าผิวสัมผัสของวัตถุมากเนี่ยผิวสัมผัสของวัตถุมากนะครับแรงดึงผิวก็มากด้วยโอเคนะถ้าพี่ให้ผิวสัมผัสเนี่ยแทนด้วยความให้ความยาวผิวสัมผัสเนี่ยครับแทนด้วยความยาว L เช่นเข็มยาว L อะไรอย่างเงี้ยแรงดึงผิวก็มากด้วยใช่ป่ะแรงดึงผิวคือ F ดังนั้น F เนี่ยแปรผันตรงกับ L โอเคป่ะแล้วก็สำหรับแรงตึงผิวนะครับเป็นแรงที่เกิดกับของเหลวใช่ไหมครับดังนั้นของเหลวแต่ละชนิดเนี่ยมันก็จะมีความสามารถในการสร้างแรงตึงผิวของมันเนี่ยแตกต่างกันใช่ป่ะดังนั้นมันก็จะมีค่าเฉพาะตัวของเหลวเราให้ค่าเนี่ยว่าค่าความตึงผิวพี่จะแทนด้วยสัญลักษณ์นี้
อย่างนี้นะเท่ากับค่าความตึงผิวหรือที่เรียกว่าหรือที่เรียกว่า surface tension นั่นเองโดยถ้าค่าความตึงผิวมากเนี่ยครับแรงตึงผิวก็ต้องมากตามใช่ป่ะถ้าค่าความตึงผิวน้อยแรงตึงผิวก็น้อยใช่ไหมครับดังนั้นเราอาจจะสรุปได้ว่า F เนี่ยก็แปรผันตรงกับค่าความตึงผิวเหมือนกันโอเคดังนั้นเราก็ได้สมการของเราครับสมการของเราก็คือแรงตึงผิวเท่ากับความตึงผิวคูณกับผิวสัมผัสคูณกับความยาวผิวสัมผัสเดี๋ยวเขียนชี้ให้ F คือแรงตึงผิวไอตัวนี้คือค่าความตึงผิว L คือความยาวผิวสัมผัสโดยแรงตึงผิวนะครับหน่วยก็ต้องเป็นอะไรครับนิวตันใช่ป่ะ L เนี่ยหน่วยก็เป็นถ้าเราคิดเป็นหน่วย SI L ก็ต้องเป็นเมตร I ค่าความตึงผิวเนี่ยก็คือนิวตันต่อเมตรใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเอาค่าความตึงผิวมาคูณความยาวผิวสัมผัสเนี่ยเมตรก็ตัดเมตรหน่วยที่ได้ก็เป็นนิวตันใช่ป่ะดังนั้นถ้าค่าความตึงผิวเนี่ยมันเป็นนิวตันต่อเมตรค่าความตึงผิวมันก็บอกว่าอีกนายนึงว่าค่าความดึงผิวคือแรงต่อ1หน่วยความยาวนั่นเองอาจจะงงถ้าจากสมการนี้ใช่ป่ะพี่บอกว่าค่าความดึงผิวเนี่ยคือแรงต่อ1หน่วยความยาวก็ย้าย L ไปฝั่งนี้ใช่ป่ะก็ได้ค่านี้ซึ่งไอ้ตัวนี้คือค่าความตึงผิวไอ้ตัวนี้คือแรงตึงผิวตัวนี้คือความยาวใช่ไหมครับดังนั้นก็สรุปได้ตามนั้นเลยครับว่าความตึงผิวเนี่ยคือแรงตึงผิวต่อ1หน่วยความยาวโอเคนิยามของเรื่องแรงตึงผิวเนี่ยครับหลักๆ ก็จะมีอยู่เท่านี้เองครับมีอยู่สูตรเดียวก็คือค่าแรงตึงผิวเท่ากับค่าความตึงผิวคูณกับความยาวผิวสัมผัสแต่ว่าลูกเล่นที่โจทย์เนี่ยครับจะใช้เล่นจะใช้หลอกในการทำข้อสอบเนี่ยก็คือให้น้องเดาว่าค่าจากสูตรเนี่ยครับ F เท่ากับค่าความดึงผิวคูณ L เนี่ยค่าความดึงผิวเนี่ยเขาเล่นไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นคล้ายๆมันเป็นค่าเฉพาะตัวของเหลวใช่ไหมครับเขาต้องกำหนดมาให้ใช่ป่ะดังนั้นตัวที่เขาจะชอบหลอกเนี่ยคือตัว L ดังนั้นเราจะมาดูกันครับถ้าสมมุติว่าพี่เอาเหรียญเนี่ยครับรัศมี R ไปลอยน้ำใช่ป่ะพี่เอาเหรียญรัศมี R ไปลอยน้ำเนี่ย L เนี่ยคือความยาวผิวสัมผัสใช่ไหมครับถ้าพี่เอาเหรียญรัศมี R ไปลอยน้ำผิวสัมผัสของมันก็ต้องเป็น L ของมันก็ต้องเป็น2พาย R ใช่ป่ะโอเคแต่ว่าถ้าพี่เปลี่ยนนิดนึงพี่เอาวงแหวนเนี่ยไปลอยน้ำซึ่งวงแหวนเนี่ยครับก็รัศมี R เหมือนกัน L ของเราเนี่ยถ้าเป็น2พาย r เนี่ยผิดทันทีโอเคป่ะไอตัวเนี้ยโจทย์ก็ชอบเอามาหลอกเอามาเล่นเหมือนกันโอเคที่มันไม่ใช่2พาย r เพราะว่าแรงตึงผิวเนี่ยครับเป็นแรงที่เกิดจากความตึงผิวคูณกับความยาวผิวสัมผัสใช่ไหมซึ่งส่วนที่สัมผัสกับของเหลวเนี่ยถ้าเราเอาวงแหวนเนี่ยครับไอนี่คือวงแหวนนะไอนี่คือเหรียญถ้าเราเอาวงแหวนไปลอยน้ำเนี่ยส่วนที่สัมผัสกับของเหลวเนี่ยครับมีทางด้านในวงแหวนกับด้านนอกวงแหวนใช่ป่ะคือมันสัมผัสของ
ของเหลวทั้ง2ด้านเลยอ่ะดังนั้น L เนี่ยก็ต้องเป็น2 πr คูณกับ2ในกรณีที่รัศมีเนี่ยมันเล็กมากๆใช่ป่ะก็คือ2 πr คูณ2เท่ากับ4 πr นั่นเองโอเคไอตัวเนี้ยเขาชอบเอามาเล่นอย่างเช่นถ้าพี่ยกตัวอย่างถ้าโจทย์เป็นแบบนี้เหรียญผูกเชือกเอาไว้ถ้าโจทย์เป็นแบบนี้ครับถ้าพี่กำหนดให้น้ำหนักของเหรียญเนี่ยมันเบามากๆเลยนะF เนี่ยเอาเหรียญมาลอยน้ำแล้วพี่ก็ดึงขึ้นไปจะเห็นได้ว่าเช่นถ้าพี่เอาเหรียญเนี่ยครับไปลอยในน้ำเชื่อมหรือกะละแมที่ยังเป็นเหลวๆอยู่เนี่ยจะดึงออกเนี่ยมันหนืดมันยากใช่ป่ะเพราะว่าแรงดึงผิวมันก็มากเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งด้วยโอเคป่ะซึ่งแรงดึงผิวเนี่ยพี่บอกว่ามันทิศตั้งฉากกับผิวสัมผัสของวัตถุใช่ป่ะครับก็คือแรงดึงผิวเนี่ยทิศก็เป็นลักษณะนี้แต่ว่าแรงดึงผิวเนี่ยเป็นแรงรวมใช่ไหมครับซึ่งถ้ารูปเนี่ยมันสมดุลอยู่ได้แสดงว่า F เนี่ยก็ต้องเท่ากับ F ดึงผิวใช่ป่ะครับแล้ว F ดึงผิวเนี่ยมันก็เท่ากับค่าความดึงผิวคูณกับ L ใช่ป่ะค่าความดึงผิวก็คือค่าความดึงผิวของเหลวชนิดนี้คูณกับ L L ก็คือ2 πr ใช่ไหมครับก็ได้สมการแบบนี้โอเคแต่ว่าถ้าพี่เปลี่ยนไอ้ตัวเนี้ยเป็นวงแหวนมันก็จะต้องเป็น F เท่ากับ2 πr คูณกับ2ใช่ป่ะก็แค่นี้เองไม่มีอะไรก็สรุปก็คือต้องระวังให้ดีว่าโจทย์เนี่ยเขากำหนดวงแหวนหรือเขากำหนดเหรียญถ้าเขากำหนดเหรียญก็ใช้2 πr ถ้าเขากำหนดวงแหวนก็ใช้4 πr โอเคป่ะแต่ว่าถ้าพี่เอาเข็มเนี่ยครับมาลอยน้ำเข็มมาลอยน้ำถ้าเข็มยาว L มาลอยน้ำเนี่ยครับจากไอความยาวผิวสัมผัสเนี่ยมันก็ต้องเป็น L คูณ2เพราะว่าของเหลวที่สัมผัสกับเข็มเนี่ยครับมันมีทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาใช่ป่ะมันก็ต้องเป็น L เนี่ยL ที่ใช้ในสูตรเนี่ยก็ต้องเป็น 2L โอเคนะเพราะว่าส่วนที่สัมผัสกับของเหลวมีทั้งเข็มด้านซ้ายแล้วก็เข็มด้านขวาโอเคก็ดูที่ผิวสัมผัสครับว่าสรุปแล้วเนี่ยก็คือดูที่สรุปค่า Lหรือเท่ากับส่วนที่สัมผัสเนี่ยส่วนที่ค่า L ในสูตรเนี่ยครับก็คือผิวสัมผัสของวัตถุในส่วนที่สัมผัสกับของเหลวถ้าผิวนั้นเนี่ยโอ้ยมึนเขียนผิดเยอะผิวสัมผัสของวัตถุในส่วนที่สัมผัสกับของเหลวถ้ามันสัมผัสแค่หนึ่งด้านก็ใช้ความยาวแค่ด้านนั้นไปเช่นเหรียญก็สัมผัสแค่ด้านนอกอย่างเดียวใช่ไหมครับเพราะว่าด้านในมันไม่กวงมันสัมผัสไม่ได้ก็ใช้แค่2 πr ไปแต่ว่าถ้ามันเป็นวงแหวนซึ่งมันมีผิวสัมผัสทั้งด้านนอกและด้านในเนี่ย
เราต้องใช้2 pi r คูณกับ2หรือว่าถ้ามันเป็นเข็มเนี่ยเข็มเนี่ยครับมันมีทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาใช่ป่ะที่สัมผัสกับของเหลวเราก็ต้องใช้2 l โอเคอันที่2ก็คือสิ่งที่ต้องระวังก็คือรูปแบบโจทย์ที่เขาบอกว่าถ้านำลวดเนี่ยครับนำลวดมาจุ่มในน้ำสบู่หากมันสมดุลในแนวดิ่งเนี่ยแสดงว่าไอแรงดึงผิวนะครับมันเท่ากับน้ำหนักใช่ไหมครับเช่นถ้ามันมีกรอบลวดนะด้านในเนี่ยเป็นฟิล์มสบู่แล้วพี่ก็ห้อยมวนเอาไว้ถ้ามันสมดุลอยู่ได้นะครับแสดงว่าแรงตึงผิวต้องเท่ากับน้ำหนักของวัตถุใช่ไหมครับเช่นถ้านี่เป็นวัตถุพี่ห้อยวัตถุเอาไว้ใช่ป่ะแรงตึงผิวเนี่ยก็ต้องเท่ากับน้ำหนักของวัตถุก็อาจจะตั้งสมการได้ว่า F ตึงผิวเท่ากับ mg โดย F ตึงผิวก็คือค่าความตึงผิวของสบู่ตัวเนี้ยคูณกับ L ใช่ป่ะครับแต่ว่า L เนี่ยถ้าพี่ให้ตัวเนี้ยเป็น d ระยะเนี่ยเป็น d ใช่ป่ะมันก็ต้องเป็น 2d เท่ากับ mg เพราะว่าลวดเนี่ยครับฟิล์มสบู่เนี่ยมันเป็นฟิล์มที่บางมากแต่ว่ามันเกาะทางด้านบนของลวดแล้วก็ด้านล่างของลวดเป็นแนวยาวไปพร้อมๆกันฟิล์มสบู่สรุปก็คือฟิล์มสบู่เนี่ยมันเกาะทางด้านบนของลวดเช่นถ้าลวดเป็นเส้นบางๆแบบเนี้ยฟิล์มสบู่เนี่ยครับมันก็เกาะทางด้านบนแล้วก็ด้านล่างดังนั้นส่วนที่สัมผัสกับของเหลวคือฟิล์มสบู่เนี่ยมีทั้ง2ด้านคือ1ด้านบน2ด้านล่างใช่ป่ะเราจึงต้องใช้ L ตรงเนี้ยเป็น 2D ก็เป็นค่าความตึงผิวคูณ 2D เท่ากับ mg โอเคแต่ว่าถ้าเป็นกรอบลวดแบบนี้ล่ะถ้ากรอบลวดแบบเนี้ยครับกรอบลวดแบบเนี้ยใช้แรงดึงผิวคือค่าความตึงผิวคูณ 2D คูณกับ mg แต่ว่าถ้ากรอบลวดเป็นโค้งๆล่ะไอเนี้ยเป็นกรอบลวดสีแดงๆเนี่ยครับคือกรอบลวดแล้วพี่เอามวลมาห้อยโอเคนะข้างในเนี่ยครับก็มีสบู่เหมือนเดิมสบู่ก็มีความค่าความดึงผิวใช่ป่ะการที่พี่จะตั้งสมการได้เนี่ยเมื่อวัตถุอยู่ในภาวะสมดุลเนี่ยแสดงว่า F ตึงผิวเท่ากับน้ำหนักใช่ป่ะครับเท่ากับ W ซึ่ง F ตึงผิวเนี่ยคือค่าความดึงผิวใช่ไหมครับคูณกับ L แต่เรายังไม่รู้นะว่า L คืออะไรเท่ากับ W คือ mg ใช่ไหมครับแต่ว่าจากรูปเนี่ยถ้าเราลองมาพิจารณาดูไอแรงดึงผิวนะครับมันก็มีทิศแรงจากข้อสังเกตของเราคือแรงดึงผิวเนี่ยทิศตั้งฉากกับผิวของวัตถุใช่ไหมครับถ้าวัตถุของเราเนี่ยคือกรอบลวดตัวนี้ใช่ป่ะกรอบลวดโค้งเนี่ยแรงดึงผิวก็ต้องตั้งฉากกับมันดังนั้นทิศมันจะไม่เหมือนกันแล้วถ้าทิศของรูปเนี่ยครับกรอบลวดมันตรงเป๊ะๆ เหมือนกันหมดแรงดึงผิวมันก็
ตรงๆขึ้นมาใช่ป่ะครับแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยกรอบมันโค้งแรงตึงผิวต้องตั้งฉากกับกรอบลวดดังนั้นทิศของมันจึงไม่เท่ากันใช่ป่ะแต่ว่ายังสมมาตรกันอยู่จากลูกเดิมเนี่ยครับแรงตึงผิวมันเยอะๆเนี่ยมารวมๆกันก็กลายเป็น F ตึงผิวใหญ่ก็คือเวกเตอร์นี้ใช่ไหมไอเวกเตอร์เขียวเล็กๆเนี่ยมารวมกันก็เป็นเวกเตอร์น้ำเงินใหญ่ๆนี้โอเคป่ะถ้ามันเป็นกรอบโค้งแบบนี้ครับจะเห็นได้ว่าการรวมแรงตึงผิวเนี่ยมันก็จะรวมได้ยากขึ้นใช่ป่ะเราลองมาพิจารณาดูแรงที่ด้านนี้กันก่อนด้านนี้แรงดึงผิวก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับถ้ามันทำมุมเซต้ากับแนวดิ่งมันก็จะมีถ้าแตกแรงนี้ออกมาแตกเวกเตอร์แรงเขียวเล็กๆเนี่ยครับออกมาเป็นแรงในแนวดิ่งแล้วก็แรงในแนวราบก็จะได้รูปแบบนี้ใช่ป่ะแตกเวกเตอร์นี้ออกมาบ้างก็ได้รูปแบบนี้แตกเวกเตอร์ลองมาแตกเวกเตอร์นี้ก็ได้รูปแบบนี้มาแตกเวกเตอร์นี้ก็ได้รูปแบบนี้ซึ่งจะเห็นได้ว่าครึ่งวงกลมอันเนี้ยมันสมมาตรใช่ป่ะพอมันสมมาตรปุ๊บเนี่ยแรงทิศเนี่ยแรงตรงจุดเนี่ยครับมันก็เท่ากับแรงตรงจุดนี้ใช่ไหมพอแรงทั้งสองจุดเท่ากันเราแตกแรงปุ๊บจะเห็นได้ว่าเวกเตอร์แรงในการ x เนี่ยครับมันตัดกันได้พอดีตัวนี้ก็ตัดกับตัวนี้ใช่ไหมครับเวกเตอร์แรงมันตัดกันเวกเตอร์แรงนี้ก็ตัดกับเวกเตอร์แรงนี้โอเคป่ะดังนั้นถ้าลวดเป็นกรอบโค้งเนี่ยก็เปรียบเสมือนว่ามีแรงแค่ชี้ไปข้างบนอย่างเดียวเพราะว่ามีแรงในแกน y อย่างเดียวเพราะว่าแรงในการ x เนี่ยมันโดนตัดกันหมดดังนั้นก็จึงสรุปได้ว่าถ้ากรอบลวดโค้งเนี่ยครับก็ให้คิดเหมือนกรอบลวดตรงโอเคป่ะเพราะว่ามันเปรียบเสมือนกรอบลวดตรงที่มีแต่แรงในแกน y โอเคดังนั้นถ้าจะตั้งสมการเนี่ยได้ถ้าเส้นผ่านศูนย์กลางของกรอบลวดตัวเนี้ยคือ d ก็ตั้งสมการได้ว่าค่าความดึงผิวเท่ากับ l ของเราก็คือ 2d เท่ากับ mg ใช่ป่ะจะเห็นได้ว่าแรงเนี่ยครับจะเห็นได้ว่าสมการเนี่ยเป็นสมการเดียวกับสมการกรอบลวดตรงเป๊ะๆ เลยโอเคนะสรุปก็คือกรอบลวดโค้งเนี่ยแรงตึงผิวตั้งฉากกับผิวสัมผัสทำให้มันมีทั้งแรงในแกน x และแรงในแกน y มีทั้งแรงในแกน x และแรงในแกน y แต่ว่าแรงในแกน x เนี่ยครับมันเจ้ากันหมดเพราะว่ากรอบลวดโค้งเนี่ยมันสมมาตรใช่ป่ะแรงด้านนี้ก็เท่ากับแรงด้านนี้แรงด้านนี้ก็เท่ากับแรงด้านนี้ทำให้เหลือแต่แรงในแกน y พอเหลือแต่แรงในแกน y ก็คิดเหมือนกรอบลวดตรงเลยก็คือ l ของเราเนี่ยคือ 2d ถ้าความยาวถ้าเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยคือ d เนื่องจากฟิล์มสบู่เนี่ยมันเกาะทั้งด้านบนและด้านล่างของกรอบลวดดังนั้น l ของเราก็ต้องเป็น d แล้วก็เอามาคูณ2ก็คือทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างโอเคก็คือค่าความดึงผิวเท่ากับค่าความดึงผิวคูณ 2d เท่ากับน้ำหนักของวัตถุนี่ก็คือสมการในรูปสมดุลโอเคต่อไปจะเป็นการทดลองเรื่องการหาความดึงผิวของของเหลวนะครับหัวข้อว่าการทดลองหาความดึงผิวของเหลวที่พี่สอนหัวข้อนี้ก็เพราะว่าหัวข้อเนี่ยมักจะออกข้อสอบนะครับออกข้อสอบในบางครั้งเรื่องการทดลองหาความดึงผิวของของเหลวเนี่ยครับอุปกรณ์ก็คื
ในคานมันจะมีคานนะครับซึ่งคานเนี่ยก็มีมวลกับห่วงที่กำลังจุ่มลงไปในน้ำอยู่โดยคานเนี่ยครับอัตราส่วนของคานคือ x ต่อ x ต่อ y การทดลองเนี่ยครับก็คือเขาเนี่ยจะค่อยๆเพิ่มมวลลงไปเรื่อยๆพอเพิ่มมวลขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้คานเนี่ยครับมันก็จะเอ็นมาด้านนี้มากขึ้นใช่ป่ะทำให้ไอ้ตัวเนี่ยมันทิศขึ้นไปถูกป่ะทิศไอ้ตัวเนี่ยทิศมันก็จะดึงไอ้ห่วงเนี่ยครับให้หลุดจากผิวของของเหลวให้ได้ใช่ป่ะแต่ของเหลวเนี่ยมันมีแรงดึงผิวซึ่งแรงดึงผิวเนี่ยครับมันคือแรงที่พยายามยึดติดกับผิวของของเหลวเอาไว้ใช่ป่ะมันก็จะเกิดแรงดึงผิวต้านโอเคนะไอ้ส่วนเนี่ยเราก็จะเอามาคำนวณหาค่าความดึงผิวกันโดยมวลตอนเริ่มต้นเนี่ยครับคือมวล M มวล M เนี่ยเรื่องเนี้ยครับมันจะเป็นการหาสมดุล2ครั้งคือครั้งที่1ถ้าพี่กำหนดให้ตัวเนี้ยเป็นขดลวดครั้งที่1เนี่ยเราก็ต้องหาน้ำหนักของขดลวดก่อนใช่ป่ะถ้าสมดุลครั้งที่1สมดุลครั้งที่1ก็คือยังไม่เพิ่มมวลนะครับก็คือโมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์ตามใช่ป่ะโมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์ตามโมเมนต์ทวนก็คือ m คูณกับ x โมเมนต์ตามก็คือน้ำหนักของขดลวดพี่ให้เป็น k นะคูณกับ y ถ้า k เท่ากับน้ำหนักขดลวดโอเควะถ้าสมดุลครั้งที่1เนี่ยคือสมการนี้ต่อไปเนี่ยเราจะมาทดสอบค่าความดึงผิวแล้วต่อไปเนี่ยเราก็เพิ่มมวลลงไปเรื่อยๆจนมันเกิดสมดุลครั้งที่2ก็คือค่อยๆเพิ่มมวลพอค่อยๆเพิ่มมวลเนี่ยครับจากรูปนี้ก็เช่นพี่อาจจะเอาอะไรก็ไม่รู้เป็นน็อตแล้วกันมาห้อยเพิ่มขึ้นทำให้ด้านนี้หนักเพิ่มขึ้นจากที่ห่วงเนี่ยครับมันสมดุลอยู่แล้วใช่ป่ะมันก็พยายามรักษาสมดุลของมันโดยผิวโดยของเหลวเนี่ยมันไม่อยากให้วัตถุเนี่ยหลุดไปจากมันไม่อยากให้วัตถุหลุดไปออกไปจากมันก็คือแรงดึงผิวใช่ไหมครับเกิดแรงดึงผิวดังนั้นสมการก็คือโมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์ตามเหมือนเดิมถ้ามันสมดุลคือพี่ค่อยๆเพิ่มมวลจนห่วงเนี่ยครับมันกำลังจะหลุดจากของเหลวพอดีจังหวะนั้นก็ยังสมดุลอยู่ใช่ไหมพี่จะหาความดึงผิวจากสมการนั้นโอเคก็คือโมเมนต์ทวนเนี่ยครับมันก็ย่อมเป็นน้ำหนักของกล่องที่เอามาวัดตอนแรกใช่ไหมครับตอนยังไม่เพิ่มมวลก็คือ m คูณกับ x หมดยังครับยังไม่หมดเพราะว่ามันมีน้ำหนักของน็อตที่เอามาเพิ่มอีกพี่ให้น้ำหนักรวมของน็อตเป็น m ใหญ่คูณกับ x โอเคนะโมเมนต์ตามนี่ครับก็จะต้องมีน้ำหนักของขดลวดเหมือนเดิมใช่ไหมครับใช่ป่ะแล้วก็บวกกับค่าแรงตึงผิวได้สมการนี้ขึ้นมาแล้วเพราะว่าแรงตึงผิวเนี่ยมันไม่อยากให้วัตถุตัวเนี้ยหลุดออกไปจากผิวของเหลวมันจึงเกิดแรงตึงผิวขึ้นมาโอเคนะแต่ว่าจากสมการที่1อะครับเรารู้อยู่แล้วอะครับว่า mx เนี่ยมันเท่ากับ
k คูณกับพี่เขียนผิด k คูณกับ y f คูณกับ y อ่ะเรารู้อยู่แล้วว่า mx เนี่ยมันเท่ากับ ky ใช่ป่ะก็ตัดกันจะเห็นได้ว่าพี่เขียนสมการที่1ขึ้นมาเพื่อจะอธิบายว่า mx เนี่ยมันเท่ากับ ky นะมันจะได้ตัดกันได้โอเคป่ะตัดกันในสมดุลที่2 mx ตัด ky ดังนั้นค่ามวลของน็อตเนี่ยครับที่พี่เอามาแปะเพิ่มเนี่ยมันเท่ากับแรงดึงผิวคูณกับ y ก็คือแขนของมันโอเคมวลของน็อตมาคูณกับแขนของมันเนี่ยเท่ากับความดึงผิวคูณกับแขนของมันโอเคป่ะมวลของน็อตก็คือ mx แต่ว่าแรงดึงผิวเนี่ยครับมันคือค่าความดึงผิวคูณกับ l ใช่ป่ะก็ได้สมการว่า mx เท่ากับค่าความดึงผิวคูณกับ l แต่ว่าเนื่องจากไอ้ตัวเนี้ยดันเป็นวงแหวนใช่ป่ะครับมันก็ต้องเป็น2พาย r ถ้ารัศมี r เป็น2พาย r คูณ2ดังนั้นถ้าเราจะหาค่าความดึงผิวก็คือความดึงผิวเท่ากับมวลของน็อตหารด้วย2พาย r คูณ2ก็คือ4พาย r นั่นเองเมื่อ m ใหญ่เนี่ยครับคือมวลของน็อตดังนั้นถ้า m ใหญ่คือมวลของน็อตแต่ว่าถ้าโจทย์ไม่ได้กำหนดมวลของน็อตมาล่ะเช่นโจทย์อาจจะกำหนดแบบนี้ว่ามวลตอนแรกเนี่ยเป็น a แล้วกันมวลตอนหลังเนี่ยเป็น bมวลในที่นี้หมายความว่ามวลที่เอามาห้อยนะครับมวลเนี่ยครับมวลตอนแรกเป็น a แล้วมวลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนมวลรวมทั้งก้อนเนี่ยเป็น b สมการนี้ก็ได้ว่า m เนี่ย m ของเราเนี่ยครับก็คือมวลของน็อตใช่ไหมมวลของน็อตก็คือมวลที่ก็คือส่วนของมวลที่เพิ่มขึ้นมาใช่ไหมครับส่วนของมวลที่เพิ่มจาก a ไป b เนี่ยก็คือเป็นส่วนของมวลของน็อตใช่ป่ะ m ก็คือ b ลบ a ก็คือมวลของน็อตเพราะว่ามวลที่เพิ่มขึ้นมาก็คือมวลของน็อตใช่ไหมครับดังนั้นจะได้ว่าจากสมการเนี้ยก็เท่ากับมวลตอนหลังลบมวลตอนแรกคูณกับแขนของมันแล้วก็หารด้วยหารด้วย4พาย r แต่พี่เขียนผิดมั้งไปนิดนึงเมื่อกี้คือรูปเนี้ยคือค่าความดึงผิวนะครับมันต้องคูณกับ y ด้วยใช่ป่ะพี่ลืมเขียน y โทษทีก็ย้าย y มาด้วยก็เป็น mx เท่ากับ4พาย r คูณ y นะพี่เขียนผิดเมื่อกี้แต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยก็คือค่าความดึงผิวเท่ากับ b ลบ a b คือมวลตอนหลัง a คือมวลตอนแรกส่วนต่างของมันก็คือมวลของน็อตใช่ไหมครับก็คือ b ลบ a เนี่ยเท่ากับคูณ x ส่วน4พาย r คูณกับ y เท่ากับค่าความดึงผิวโอเคนะจากเรื่องการทดลองหาค่าความดึงผิวเนี่ยก็เขาก็จะทดลองกันแบบนี้สรุปก็คือการทดลองหาค่าความดึงผิวเนี่ยเป็นเรื่องที่ออกข้อสอบพี่เลยสอนตอนแรกเนี่ยพี่ก็เอามวลมาแปะเอาไว้อีกด้านนึงพี่ก็เอาห่วงยางเนี่ยมาห้อยเอาไว้เพื่อหาน้ำหนักของห่วงยางก่อนของวงแหวนก่อนก็เป็นสมดุลครั้งที่1ก็คือ mx คูณกับ k คือคูณ y เมื่อ k คือน้ำหนักของวงแหวนขดลวดอันนี้โอเคนะพอได้สมดุลครั้งที่1แล้วพี่ก็ค่อยๆเพิ่มมวลขึ้นมาเรื่อยๆจนเป็นสมดุลครั้งที่2โมเมนต์ทวนของเราเนี่ยครับก็คือมวลของมวล m ใช่ไหมครับบวกกับน้ำหนักของ
น็อตที่เอามาแปะเพิ่มขึ้นเมื่อ m เนี่ยคือมวลของน็อตโอเคมั้ยก็เท่ากับโมเมนตัมโมเมนตัมของเราก็คือน้ำหนักของวงแหวนคูณกับ y บวกกับแรงตึงผิวซึ่งแรงตึงผิวเนี่ยมันไม่อยากให้ไอ้วงแหวนเนี่ยครับมันหลุดออกจากผิวของของเหลวจึงเกิดแรงตึงผิวขึ้นคูณกับ y ย้ายข้างปุ๊บ mx ตัด ky เพราะว่าจากสมดุลครั้งที่1เนี่ยเราพิสูจน์แล้วใช่ไหมสมการนี้ไอตัวนี้ตัดกันตัวแปรนี้ตัดกันก็เหลือ mx เท่ากับค่าความดึงผิว l แล้วก็ y ก็แทนค่าแต่ที่ต้องระวังก็คือต้องใช้2 pi r คูณ2ใช่ไหมดังนั้นค่าความดึงผิวก็คือ mx หารด้วย4 pi r คูณกับ y เมื่อ m เนี่ยคือมวลของน็อตโอเคลูกเล่นของโจทย์เรื่องแรงดึงผิวนะครับก็ไม่น่ามีมากกว่านี้ต่อไปเดี๋ยวมาดูโจทย์กันโอเค